มาติดตามความคืบหน้ากรณีของคนที่ไปรับจ้างเปิดบัญชีม้าแล้วก็ขอถอนตัวไม่อยากจะทำแล้วขอถอนตัวออกจากแก๊งพนันออนไลน์สุดท้ายเนี่ยถูกบุกไปอุ้มทำร้ายนะคะถูกอุ้มไปทำร้ายตัวเขาเนี่ยซี่โครงหักไปถึง2ซี่หนีรอดออกมาได้เข้าไปแจ้งความแล้วก็ไปขอความช่วยเหลือค่ะเนี่ยค่ะที่ต้องไปแจ้งความแล้วก็ร้องเรียนไปที่เพจสายไหมต้องรอดเพราะว่าเขาเล่าว่าพฤติกรรมของแก๊งพนันออนไลน์นั้นโหดมากๆอุ้มเขาขึ้นรถเอาสายเคเบิลไทมัดข้อมือแล้วก็เอาผ้าปิดตาใช้ถุงคลุมหัวเอาตัวมาซ้อมที่สถานที่แห่งหนึ่งเนี่ยค่ะดูแผลที่รอยที่เขาโดนเขาบอกว่าโดนซ้อมอยู่แถวแถวซอยลาดพร้าว1แต่ไม่รู้จุดไหนจริงๆหลังจากถูกซ้อมเสร็จเนี่ยได้ยินด้วยบอกว่าเดี๋ยวจะอุ้มตัวไปถ่วงน้ำเอาให้เรื่องมันจบไปเลยจากนั้นก็อุ้มพาไปที่บ้านร้างแห่งหนึ่งอยู่ย่านนนทบุรีค่ะจังหวะนั้นล่ะค่ะผู้เสียหายพยายามแล้วรู้แล้วถ้าไม่หนีเนี่ยตายแน่ๆหลบหนีกระโดดลงมาจากชั้น2แล้วก็วิ่งหนีไปหลายกิโลเมตรก่อนที่จะมาขอความช่วยเหลือกับวินมอเตอร์ไซค์สุดท้ายก็หนีรอดมาได้ล่าสุดก็คือไปแจ้งความกับตำรวจสภ.สำโรงเหนือแล้วนะคะแต่ว่าหลังจากนั้นเนี่ยโดนขู่ต่ออีกโดนขู่บอกไปแจ้งความกับตำรวจยศใหญ่กว่านี้ได้ไหมคิดว่าแค่นี้จะทำอะไรได้กลุ่มคนนี้อ้างนะคะบอกว่าตัวเองเนี่ยรู้จักกับนายตำรวจระดับสูงระดับผู้บัญชาการตำรวจนครบาลเลยแล้วก็ผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางด้วยโอ้โหโอ้โหอ้างแบบนี้ถ้าไม่รู้จักตำรวจเอาคืนได้เลยนะเนี่ยใช่ค่ะล่าสุดตำรวจสภ.สำโรงเหนือออกหมายจับแล้วนะคะคนร้าย5รายก็มีข้อหาร่วมกันทำให้เสียเสรีภาพร่วมกันกักขังหน่วงเหนียวร่วมกันทำร้ายร่างกายจนทำให้ได้รับบาดเจ็บสาหัสและผู้ต้องหาทั้ง5รายนี้เป็นพลเรือนค่ะสรุปแล้วไม่ใช่คนมีสีตามที่กล่าวอ้างหรือว่าที่เอามาขู่ไว้ไม่ใช่พลเรือนคนธรรมดานี่แหละค่ะครับย้ำกันนะครับคุณผู้ชมว่าการรับจ้างเปิดบัญชีมันผิดกฎหมายนะครับใช่อย่าไปทำเลยฮะมันได้ไม่คุ้มเสียเนี่ยอาจจะเจ็บแบบนี้เลยด้วยค่ะ